วันนี้การแข่งขันวันนี้เราคือการแข่งขันต่อปัญหาเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับรอบชิงชนะเลิศมีคนเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด10คนจาก10โรงเรียนนะครับขอยืดต่อ10คนจาก10โรงเรียนนะครับคนที่1นายกิติพัฒน์ลี้สมบัติวัฒนะนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นครับขอเชิญน้องแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสวัสดีทุกคนครับกับผมนายกิติพัฒน์ลี้สมบัตินะครับจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณครับครับคนที่2ผู้เข้าคนที่2น้องDE02 เฟื่องน้องจิรพัฒน์เฟื่องฟูพิทักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจิรพัฒน์เฟื่องฟูพิทักษ์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีครับขอบคุณครับครับหมายเลข3นะฮะ DE03 น้องจิรัชยาคารวะพงษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองครับสวัสดีค่ะจิรัชยาค่ะพงค่ะจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะครับไม่ลอยใช้ไม่ได้เนี่ยไวเลส DE04 นะครับน้องจินจุธาสมวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศหอวังนนทบุรีครับสวัสดีค่ะนางสาวจินดุฮาสมวงจากโรงเรียนน้องมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีค่ะ DE05 น้องนัชยาปรมาเวศมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะนัชยาปรมาเวศจากโรงเรียนเตรียมอุดมค่ะ DE06น้องพรวรินทร์พงศกรพิสิทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์กรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะพรวรินทร์พงศกรพิสิทธิ์จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะครับ DE07 น้องพิชยาปรมเวศนะครับมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนกำเนิดวิทย์โรงเรียนขออภัยนะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมครับสวัสดีค่ะพิชยาประมาเวศจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ค่ะครับ DE08 น้องศิริพงษ์โชติรัตน์นะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2วิทยาลัยเทคนิคพังงาจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับศิริพงษ์โชติรัตน์จากวิทยาลัยเทคนิคพังงาครับ DE09 น้องอมรรัตน์ลดาวงสุนทรมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะอมรลดาวงสุนทรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะและน้องคนสุดท้ายนะครับน้องเล็กของเรา DE10 นะครับน้องเอกภพพัฒนาภัยสิทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับผมเอกภพพัฒนาภัยสิทธิ์โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับนะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะครับรอบแรกเราจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน10ท่านนะครับเหลือ5ท่านนะคัดเลือก5ท่านจาก10ท่านโดยการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาแบบตอบไลฟ์สดนะครับนักศึกษาจะนักเรียนจะได้ยินคำถามจากผู้ดำเนินรายการและให้นักเรียนชูมือกดสัญญาณนะครับขอตอบคนที่ตอบถูกจะได้1คะแนนคนที่ตอบผิดจะติดลบ1คะแนนนะครับใครได้3คะแนนก่อนจะเข้ารอบไปสู่รอบ2นะครับครบ5คนก็จะจบการแข่งขันในรอบแรกนะครับในกรณีที่เวลาล่วงเลยไปเยอะนะครับล่วงเลยไปมากเราจะหรือคำถามหมดนะครับเราจะพิจารณาลำ5ลำดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดเข้ารอบ2นะครับโดย
จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการแข่งขันนะครับพร้อมกันหรือยังครับน้องๆตอนนี้เราสแตนบายกันอยู่ที่ไลน์กลุ่มของเรานะครับไลน์กลุ่มตอนนี้ผมมีไลน์กลุ่มที่น้องๆจะคลิกเข้ามาขอทดสอบนิดนึงครับกดปุ่มครับผมได้กันทุกคนนะครับคนที่กดมาคนแรก DE09 อมรรัตน์นะ08 01 02 03 04 05ครบ06 07นะ09 10 10กดได้ไหมครับน้องโอเคทุกคนกดได้นะครับงั้นคำถามข้อแรกขอเริ่มเลยนะครับคำถามข้อแรกฟังสัญญาณนะครับถ้าคิดว่าตอบได้กดนะครับถ้าคิดว่าตอบไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับตอบผิดติดลบนะครับข้อที่หนึ่งถ้าวันนี้โชว์ไปที่ PowerPoint ที่ผมแชร์แป๊บนึงครับเดี๋ยวขอแชร์ PowerPoint นิดนึงนะครับขอแชร์หน้าคำถามนิดนึงนะครับไปที่หน้าของผมอ่ะโอเคนะครับถ้าวันนี้นายสมหวังนะครับหวังว่าทุกคนจะสมหวังนะครับพกเงินสดจำนวน 42,000 บาท 42,000 บาทโดยตั้งใจนะครับจะไปซื้อโทรศัพท์ iPhone 12ที่ร้าน Apple Store สาขาไอคอนสยามนะหลายคนอาจจะเคยไปนะครับพบว่าเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ต้องการมีป้ายติดไว้ว่าราคา 40,000 บาทนะพกเงินไป 42,000 เครื่องราคาติดไว้ว่า 40,000 บาทมีวงเล็บนะครับยังไม่รวมแวดยังไม่รวมแวด VAT แวดแวดคืออะไรนะครับคำถามคือวันนี้จะเกิดการซื้อขายระหว่างนายสมหวังและร้าน Apple Storeหรือไม่จะเกิดการซื้อขายสำเร็จหรือไม่เพราะอะไรสรุปก็คือว่านายสมหวังจะได้ซื้อสินค้า iPhone 12สมปรารถนาหรือไม่ที่เขาพกเงินไป 42,000 บาทนะครับในราคาที่ร้านกำหนดด้วยเงินสดนะครับกดปุ่มครับต้องกดเป็นเครื่องหมาย slash นะครับน้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอดูคนที่กดมาเป็นคนแรก DE07 กดมาเนี่ยวินาทีที่ 13.26 นะครับ DE07 ขอทำความเข้าใจนะครับต่อจาก slash เป็นจุดต่อจากสุดเป็น slash นะครับต่อไปเป็นจุดนะครับคือตามที่คุยกันเมื่อวานอาจารย์บอกว่าข้อแรกให้เป็นจุดหนูก็เลยเข้าใจครับพอดีมันสับสนกับที่น้องเทสจุดเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรครับผมดุลพินิจผมให้คุณตอบ DE07 ตอบครับขอตอบว่าไม่สามารถซื้อได้ค่ะเพราะว่าถ้ารวมแวตแล้วมันจะอยู่ที่ 42,800 บาทซึ่งเกินจำนวนเงินที่นายสมหวังได้เตรียมมาค่ะตอบว่าซื้อขายไม่เกิดการซื้อขายเพราะว่าเมื่อ 40,000 เมื่อรวมแวตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่ะ 7% 7428จะเป็น 42,800 บาทซึ่งนายสมหวังพกเงินไปเพียง 42,000 บาทจึงไม่สามารถซื้อโทรศัพท์ iPhone ได้ถูกต้องนะครับปรบมือหน่อยครับกองเชียร์เราอยู่ในที่ในห้องประชุมประมาณ400คนนะครับคนที่1 DE07 ได้คะแนน1คะแนนนะครับขอโชว์สกอร์นิดนึงครับสกอร์ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรสกอร์ของเราสนับสนุนโดยบริษัท Microsoft นะครับ Excel โชว์สกอร์หน่อยครับDE07 ตอนนี้ได้1คะแนนแล้วนะครับคนอื่นยังไม่ได้คะแนนนะครับคำถามข้อ2ข้อถัดไปให้กดเป็น slash หรือว่าจุดนะคะสลับกันไปครับ
ตอนนี้ก็จะเป็นจุดใช่ไหมคะเพราะคนล่าสุดแนสแล้วครับข้อต่อไปถ้ากดเป็นจุดนะครับหลังจากนั้นสลับจุดสแลชจุดสแลชนะครับผมข้อคำถามข้อที่สองคำว่าอุปสงค์นะครับภาษาอังกฤษคือ demand ใช่ไหมครับแตกต่างจากคำว่าความต้องการที่เป็นคำต้องการธรรมดาทั่วไปเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า want อย่างไรอย่างไรข้อนี้ง่ายนะครับกดปุ่มครับ DE09 อมรรัตน์ตอบรอสักครู่นะกดก่อนนะคะอาจารย์07ใช่ฮะโอ้07กดไวมากนะครับ07ตอบครับDemand มันจะเป็นความต้องการบวกกับpurchasing power ก็คือเงินที่สามารถนำมาซื้อได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น want มันจะเป็นเหมือนคำว่า demand มันจะเป็น want บวกกับpurchasing power ที่มีอะค่ะแต่ถ้าเป็น want ก็คือความต้องการอย่างเดียวไม่จำเป็นจะต้องมีกำลังซื้อด้วยถูกต้องนะครับโอ้โหสงสัยน้อง DE07 จะเข้ารอบไปนอนพักรอนอนรอก่อนนะฮะ DE07 นะฮะตอบถูกนะครับ demand มากกว่า want นะครับ demand คือความต้องการบวกกับความสามารถในการซื้อด้วยนะครับหลายคน want แต่ไม่มีเงินก็ไม่เกิดการซื้อขายนะครับการซื้อขายที่เป็นดีมานด์ที่แท้จริงจะต้องมีความต้องการบวกกับมีอำนาจซื้อด้วยหรือ purchasing power นะครับถูกต้องน้องคนที่เหลือกดเร็วนิดนึงนะครับมีข้อง่ายข้อยากสลับกันนะครับข้อ3ถ้าสินค้า Z นะตัวนี้ตัว Z นะครับสินค้า Z มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ความยืดหยุ่นอุปสงค์สินค้าแซดต่อรายได้ตัว i คือ income นะครับต่อรายได้เท่ากับ 0.5 0.5 นี่แสดงว่ามากหรือน้อยนะครับสินค้าแซดน่าจะเป็นสินค้าประเภทใดสินค้าประเภทใดสินค้าทดแทนสินค้าจำเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยประเภทสินค้าประเภทใดดูจากคุณสมบัติของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ดังกล่าวนี้นะครับเป็นสินค้าประเภทใดลองยกตัวอย่างมาด้วยประกอบยกตัวอย่างชนิดสินค้าจริงๆนะครับประกอบขึ้นมาอาจารย์ให้กดเลยไหมคะยังไม่ได้ให้กดเลยครับค่ะนะต่อไปกด slash นะครับกดปุ่มครับทำไม07เร็วมากเลย07ต้องจะเข้าไปนอนรอแล้วนะครับ07ตอบครับผมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะเพราะว่าถ้า elasticity มากกว่า0แปลว่าถ้าดูกราฟแล้วอะค่ะถ้าสมมติว่า income เพิ่ม ความต้องการซื้อก็จะเพิ่มเช่นกันตัวอย่างสินค้าก็อย่างเช่นอาหารที่ราคาแพงค่ะให้ทบทวนคำตอบอีกครั้งนึงนะครับน้องตอบว่าสินค้าแซดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยยืนยันคำตอบใช่ไหมครับยืนยันคำตอบค่ะเช่นตัวอย่างเช่นอย่างเช่นอาหารหรูที่ราคาแพงอาหารหรูๆยกตัวอย่างสินค้าฟุ่มเฟือยที่เช่นคำตอบผิดนะครับความยืดหยุ่นต่อรายได้น้อยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยกรรมการเห็นด้วยใช่ไหมครับยังผิดนะครับติดลบหนึ่งนะครับคนต่อไปกดจุดนะครับยังไม่ได้แค่กดเลยครับผมแค่บอกเฉยๆว่าคนต่อไปกดจุดคนต่อไปนะครับกดสแลชนะครับรอต่อไปผมจะไม่ทวนแล้วนะคนต่อไปกดสแลชกดครับ DE05 ครับณัชยาเตรียมอุดมศึกษาครับค่ะความยืดหยุ่นต่อรายได้ที่ 0.5 เนี่ยก็ถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสินค้าประเภทที่เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันแต่ว่าเมื่อราคาลดลงผู้บริโภคก็จะซื้อมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นสินค้าอย่างเช่นข้าวค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าบริโภคที่ทุกคนต้องใช้ค่ะขอความชัดเจนอีกนิดนึงครับว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรครับจำเป็นฟุ่มเฟือยทดแทนสาธารณะ
สินค้าจำเป็นค่ะสินค้าจำเป็นเพราะว่ามีความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้น้อยกว่านะครับถ้าเป็นสินค้าอุปสงค์ต่อรายได้มากกว่า1จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถูกต้องนะครับ DE 05ได้1คะแนนตอนนี้สรุปสกอร์นะครับมีคนได้สูงสุด1คะแนน2คนนะครับใช่มั้ยครับต่อไปข้อ4นะครับถ้าโชว์ที่คำถามครับคุณส้มข้อ4นะครับถ้าราคาสินค้า Y แพงขึ้นส่งผลให้สินค้า Y นะครับราคาแพงขึ้นส่งผลให้สินค้า X ยอดขายลดลงสินค้า Y ราคาแพงขึ้น Y คือสินค้าอะไรชนิดหนึ่งนะครับราคาแพงขึ้นทำให้สินค้า X ยอดขายลดลงถามว่าสินค้า X และสินค้า Y มีคุณลักษณะเป็นสินค้าประเภทใดจงยกตัวอย่างประกอบนะครับกดครับDE 07อีกแล้วนะครับใช่เนี่ยยี่ห้ออะไรครับเนี่ยคือโอเคคือสินค้าสองอย่างนี้จะเป็น complementary product กันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าสินค้า Y แพงขึ้นสินค้า X ก็ต้องใช้คู่กันด้วยความอุปสงค์ของสินค้า X ก็เลยต่ำลงด้วยกันเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันนะครับ complement น้องตอบว่าเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบการใช้ร่วมกันถ้าสินค้า Y แพงขึ้นยอดขายของสินค้า Y ก็จะลดลงสินค้า X ที่ใช้ร่วมกันก็จะขายได้น้อยลงไปด้วยเช่นตัวอย่างอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายค่ะที่มักจะมีคนกินคู่กันแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายหรือที่ยอดนิยมก็คือรถยนต์กับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือยาสีฟันกับแปรงสีฟันเป็นต้นถูกต้องนะครับ D07 เพิ่มมาเป็น2คะแนนนะครับคนอื่นยังเน็ตยังดีอยู่นะครับถ้าใครมีปัญหาถามได้เลยนะครับข้อ5ถ้าราคาข้าวสารนะครับราคาข้าวสารในตลาดที่ขายกันน่ะราคาที่ขายกันในตลาดนะครับสูงกว่าราคาดุลยภาพรู้จักราคาดุลยภาพกันใช่ไหมครับอีควิลิเบียมนะอีควิลิเบียมจุดดุลยภาพอุปสงค์ตัดกับอุปทานถ้าราคาข้าวสารในตลาดสูงกว่าราคาดุลยภาพจะเกิดปรากฏการใดนะเป็นคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์เกิดเหตุการใดปรากฏการใดให้อธิบายประกอบด้วยกดครับ DE07 อีกแล้วนะครับถ้าราคาดุลยภาพหมายถึงถ้าราคาในตลาดมันสูงกว่าราคาดุลยภาพนะคะมันจะเกิดโอเวอร์ซัพพลายขึ้นค่ะเพราะว่าอุปทานมันจะมีมากกว่าอุปสงค์ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดข้าวสารล้นตลาดค่ะเกิดปรากฏการโอเวอร์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพมันก็เกิดอุปทานมากกว่าอุปสงค์เราเรียกว่าอุปทานอะไรครับภาษาทางเศรษฐศาสตร์อะไรอุปทานส่วนเกินค่ะถูกต้องนะครับเกิดอุปทานส่วนเกินขอปรบมือแสดงความยินดีกับ DE07 นะครับได้เข้ารอบ2เป็นคนแรกนะครับตอนนี้น้องก็เป็นผู้สังเกตการนะครับไม่ต้องตอบไม่ต้องพิมพ์อะไรดังนั้นนะครับเราเหลือคู่เข้ารอบอีก4คนนะครับไปต่อนะครับไหวไหมครับไหวไหมครับ DE02 ไหวไหมครับ DE02 ไหวไหมครับจะพยายามครับโอเคนะข้อ6นะครับถ้าสินค้า X เราจะไล่จากไมโครไปสู่แมคโครนะฮะสลับกันไปถ้าสินค้า X คือสินค้าชิ้นนึงนะมีความยืดหยุ่นของอุปทานยืดหยุ่นอุปทานนะครับไม่ใช่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นอุปทานต่อราคาสินค้าของตัวเองเนี่ยต
่ำคือราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวนี่คือยืดหยุ่นน้อยนะครับยืดหยุ่นต่ำสินค้า X น่าจะเป็นสินค้าประเภทอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรจะเป็นสินค้าอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าประเภทอะไรหมวดหมู่นะหมวดหมู่จงยกตัวอย่างประกอบนะความยืดหยุ่นของประทานต่อราคาต่ำกดปุ่มครับผมDE01 โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเน็ตมาแล้วน้องกิตติรัตน์ตอบเลยครับครับจะเป็นจำพวกสินค้าจำเป็นครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันรถอุปทานนะครับความยืดอุปทานนะไม่ใช่ความยืดอุปสงค์งั้นผมตอบตามนี้ครับยังไม่ถูกต้องนะครับติดลบหนึ่งนะครับคนต่อไปกดปุ่มครับ DE08 สิริพงษ์น้องสิริพงษ์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับถ้าสมมุติราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงต้นเพิ่มขึ้นเพราะเขายังได้กำไรอยู่เขาจะได้ครับสินค้าฟุ่มเฟือยครับยังไม่ถูกต้องนะครับติดลบหนึ่งขออธิบายเพิ่มเติมนิดนะครับอันนี้ถามเป็นหมวดหมู่ว่าเป็นสินค้าประเภทสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเช่นอะไรเช่นข้าวหนังสือพิมพ์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ได้ตอบในหมวดของฟุ่มเฟือยหรือจำเป็นนะครับมีใครจะตอบไหมครับยังไม่ให้กดปุ่มนะครับน้องเอกพจน์กดปุ่มครับเอกภพน้องเอกภพนะครับจากสาธิตปัญญาภิวัตรตอบครับผมจะเป็นสินค้าประเภทเกษตรครับแล้วก็ยกตัวอย่างก็ข้าวถูกต้องเพราะอะไรครับพออธิบายได้ไหมหนังสือมาเพราะว่าแบบราคามันเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็มันความยืดหยุ่นมันต่ำครับถูกต้องนะครับได้1คะแนนอธิบายเพิ่มเติมคือสินค้าเกษตรมีความยืดหยุ่นต่ออุปทานต่อราคาต่ำเพราะว่าเราได้ผลิตไปแล้วเราได้ปลูกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ในเวลาอันสั้นนะครับจึงมีความยืดหยุ่นต่ำต่างกับสินค้าอุตสาหกรรมนะฮะที่มีความยืดหยุ่นสูงความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาสูงเพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตไปตามสถานการณ์ราคาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายนะครับต่อไปข้อ6นะครับข้อ7จงยกตัวอย่างสินค้า X ที่มีความยืดหยุ่นอุปทานต่อราคาสูงนะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าประเภทใดพร้อมยกตัวอย่างนะครับกดปุ่มครับผม DE05 ยัดน้องนัชยาเตรียมอุดมศึกษาครับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมค่ะเช่นเสื้อผ้าค่ะถูกต้องนะครับได้ไป1คะแนนวัดกันที่ความเร็วนะครับเพราะเมื่อกี้แอบเฉลยไปนิดนึงต่อไปข้อ8นะครับข้อ8สมการนี้คุ้นๆไหมครับสมการนี้คุ้นๆไหมครับ p เท่ากับ25บวก q p คือราคา q คือปริมาณสินค้าหารด้วย 1,000 นะครับหรือ1ส่วน 1,000 คูณ q ก็ได้สมการนี้คุ้นๆไหมครับคือสมการอะไรในทางเศรษฐศาสตร์สมการอะไรจงอธิบายกดปุ่มครับ DE05 นัชยาเตรียมอุดมครับผมเป็นสมการของซัพพลายค่ะเพราะว่าจะเห็นจากค่าสโลปเนี่ยจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเส้นของซัพพลายค่ะที่จะเป็นเส้นแปรผัน P แปรผันตรงกับ Q ค่ะ
ถูกต้องครับผมเป็นสมการอุปทานสมการซัพพลายเพราะว่าเราดูจากเครื่องหมายบวกนะฮะถ้าเป็นอุปสงค์จะเครื่องหมายเป็นลบนะครับราคาเท่ากับ25บวกปริมาณหารด้วย 1,000 ข้อ9ครับผมอ๋อหมายเลข5ได้3คะแนนแล้วยังครับขอสรุปคะแนนนิดนึงครับขอบคุณครับช่วยโชว์ช่วยโชว์คะแนน Excel ให้หน่อยครับตอนนี้05ได้3คะแนน05เข้ารอบ2ไปนะครับปรบมือให้หน่อยครับผมต่อไปนะครับตอนนี้เราเข้ารอบไป2เบอร์แล้วนะครับคือ07กับ05ใช่ไหมครับคำถามต่อไปครับสมการอุปสงค์คิดแคทนะรู้จักคิดแคทนะครับช็อกโกแลตคิดแคทของนางสาวหวานใจนะอันนี้อุปสงค์เนี่ยเป็นอุปสงค์ของนางสาวหวานใจอุปสงค์แต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะอันนี้อุปสงค์ของนางสาวหวานใจเป็นดังนี้ p เท่ากับ50ลบ qสังเกตเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมฮะอันนี้คืออุปสงค์หน่วยออกมาเป็นบาทต่อแพ็คนะก็คือแพ็คละกี่บาทถ้านางสาวหวานใจเดินไปที่ร้าน 7-Eleven หน้าปากซอยแล้วเข้าไปที่จะไปซื้อคิดแคทปรากฏว่าคิดแคทราคาแพ็คละ25บาทนางสาวหวานใจจะซื้อคิดแคทจำนวนกี่แพ็คครับถ้าอ้างอิงตามสมการอุปสงค์ข้างต้นนางสาวหวานใจจะซื้อคิดแคทจำนวนกี่แพ็คถ้าแพ็คละ25บาทกดปุ่มครับผมมาแล้ว DE 02นะครับได้โอกาสตอบแล้วนะครับ DE 02หวังว่าจะไม่พลาดนะครับเชิญตอบครับครับดีใจมากเลยครับขอตอบว่า25แพ็คครับคิดได้อย่างไรครับอธิบายนิดนึงนะครับก็ p เท่ากับ50ลบ q นะครับซึ่งราคาแพ็คละ25นะครับก็คือเป็นราคาเป็น price นะครับเรานำ25ไปแทนใน p ครับหลังจากนั้นก็ถอดสมการนะครับเพื่อหา q ก็ย้าย q มาทางซ้ายก็จะได้เป็น25 50ลบ25ใช่ครับก็จะได้25แพ็คถูกต้องครับผมขอแสดงความยินดีด้วยได้1คะแนนนะครับคนที่ได้ติดลบอย่าเพิ่งท้อใจนะครับสู้ต่อไปนะครับข้อ10ถ้าในปี2564อันนี้เศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับถ้าในปีพ.ศ. 2564ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนหรือตัว C นะถ้าน้องจำสมการจำสูตรได้เนี่ยอันนี้จะแทนด้วยตัว C นะครับ25ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อการลงทุนขั้นต้นตัว i 7ล้านล้านบาทรายจ่ายภาครัฐตัว g นะที่รัฐบาลจ่ายกันเป็นข่าวเนี่ยนะครับ3ล้านล้านบาทมูลค่าส่งออก1ล้านล้านบาทมูลค่านำเข้า6ล้านล้านบาทถามว่าถ้าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงเนี่ย GDP ในปี2564จะมีมูลค่าเท่ากับเท่าใดครับสูตร GDP นะครับสูตร GDP กดปุ่มครับ DE 01กิตติพัฒน์มัญจาศึกษาเชิญตอบครับผมครับผมคำตอบก็คือ30ล้านล้านบาทครับช่วยอธิบายนิดนึงครับเป็นสมการก็คือ C บวก CI แล้วบวกปีแล้วก็ส่งออกลบนำเข้าครับมันจะเป็นที่25บวก7บวก3แล้วก็ไปบวกด้วย1ลบ6ครับ5บวก7บวก3ได้35นะครับครับแล้วก็เข้าไปที่ PowerPoint นะครับของผมนะฮะ B บวก I บวก G บวก F ลบ M อันนี้คือสูตร GDP นะครับครับผม C บวก I บวก G บวก X ลบ M
นี่พูดใครเปิดเพลงครับผมปิดเพลงด้วยครับ25+7+3ได้35บวก1-6ก็คือลบ5นะครับ x คือส่งออกลบนำเข้าคำตอบยืนยันคำตอบว่าเท่าไหร่นะครับ30 ล้านล้านบาทครับ30 ล้านล้านบาทถูกต้องครับบวก1 คะแนนยินดีด้วยครับข้อ11เรามีทั้งหมด30 คำถามนะครับถ้าเราจบ30 คำถามเราจะหยุดการแข่งขันรอบหนึ่งและสรุปผู้เข้ารอบนะครับผลกระทบภายนอกทางลบรู้จักไหมครับภาษาอังกฤษว่าไงผลกระทบภายนอกทางลบ negative externality นะครับผลกระทบภายนอกทางลบของการใช้รถยนต์น้ำมันรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันน้ำมันเบนซินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคืออะไรยกตัวอย่างผลกระทบภายนอกทางลบของการใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเนี่ยคืออะไรยองยกตัวอย่างมานะครับกดปุ่มครับ DE09 อมรรัตน์น้องอมรรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเกิดมลพิษทางอากาศค่ะพวกควันจากท่อไอเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องครับผมบวก1คะแนนผลกระทบภายนอกทางลบคืออะไรครับเราอธิบายเพื่อนๆฟังนิดนึงผลกระทบภายนอกคือผลที่มันได้จากตัวของรถยนต์นะคะที่ออกสู่สังคมก็คือการที่รถยนต์ปล่อยควันเสียออกมาถือว่าเป็นผลกระทบภายนอกทางลบค่ะผลกระทบภายนอกทางลบคือผลกระทบที่บุคคลที่3ที่ไม่ได้ร่วมในการซื้อขายหรือบริโภคด้วยได้รับในทางที่ไม่ดีทางลบก็คือทางไม่ดีทางบวกก็คือทางดีนะครับคำตอบของน้องคือมลพิษไอเสียใช่ไหมเช่น PM2.5 ที่เราเผชิญกันอยู่เป็นต้นหรือควันพิษต่างๆปัญหาภาวะโลกร้อนกรีนเฮ้าส์แก๊สนะครับสิ่งเหล่านี้เสียงดังวิ่งผ่านตอนกลางคืนตีสองตีสามเสียงดังรบกวนให้ลูกใครตื่นบางคนนะครับก็นี่คือผลกระทบภายนอกทางลบถูกต้องครับข้อ12ไม่มีใครหลับนะครับข้อ12จงยกตัวอย่างที่มีผลกระทบภายนอกทางบวกผลกระทบภายนอกทางบวกหรือ positive externality ผลกระทบภายนอกทางบวกมันจะเป็นผลในแง่ดีใช่ไหมครับจงยกตัวอย่างกดปุ่มครับ DE10 น้องเอกภพจากสาธิตปัญญาภิวัฒน์ครับต้นไม้ครับต้นไม้อย่างไรเพราะว่าถ้าสมมุติเรามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดมลภาวะของโลกครับถูกต้องครับผมได้บวก1 คะแนนเดี๋ยวขอจากนี้ขอขึ้นสรุปหน้าสรุปนิดนึงนะครับผลกระทบภายนอกทางบวกคือส่งผลดีต่อสิ่งรอบข้างนะครับต้นไม้ก็ให้ร่มเงาสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาน้ำท่วมช่วยลดมลพิษทางอากาศได้บางส่วนนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเช่นวัคซีนโควิด-19 เป็นต้นนะครับถ้าเราฉีดวัคซีนเราก็จะส่งผลกระทบภายนอกทางบวกแก่บุคคลรอบตัวเราก็คือเขาก็จะได้รับการปกป้องไปด้วยถ้าเราไม่ติดเชื้อคนรอบข้างเราก็ไม่ติดเชื้อไปด้วยนะครับถ้าในสังคมเราฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันกันสัก 80% 70% ในสังคมประเทศไทยเราก็น่าจะปลอดโควิดได้นะครับมีใครขอสรุปคะแนนนิดนึงครับ DE01 ตอนนี้ได้0คะแนนลบบวก1ลบลบ1บวก1นะครับ DE02 1คะแนนขาดอีก2 DE03 0คะแนน DE04 0คะแนน DE05 เข้ารอบ3คะแนน DE06 0คะแนน DE07 3เข้ารอบนะครับ DE08 ลบ1นะ08สู้ๆนะครับ DE09 บวก1และใกล้เคียงนะครับ DE ใกล้เส้นชัยคือ DE10 นะครับน้องเปาะน้องม4ของเราได้2คะแนนอีกขาดอีก1ข้อนะครับตัดสินใจดีๆอย่าติดลบนะครับต้องบวกเท่านั้นนะครับอย่างน้อยรักษา2คะแนนไว้ก็มีโอกาสเข้ารอบข้อที่13เงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อหมายความว่ายังไง
นะครับให้อธิบายความหมายของเงินเฟ้อมีเงินเฟ้อก็มีเงินฝืดใช่ไหมเงินเฟ้อคืออะไรถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นใครในสังคมในเศรษฐกิจได้รับผลประโยชน์จากเงินเฟ้อใครเสียประโยชน์จากเงินเฟ้ออันนี้ยาวนิดนึงนะครับกดปุ่มครับ DE 09น้องอมรรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการครับเงินเฟ้อคือภาวะที่มีเงินหมุนเวียนมากๆในระบบเศรษฐกิจอะค่ะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกลูกหนี้ที่สามารถใช้หนี้ได้มากขึ้นส่วนกลุ่มคนที่เสียประโยชน์ก็จะเป็นพวกเจ้าหนี้ค่ะถูกต้องนะครับขอขยายความนิดนึงเงินเฟ้อที่มีเงินไหลในระบบมากๆเนี่ยราคาสินค้าจะแพงขึ้นหรือถูกลงครับแพงขึ้นค่ะถูกต้องครับได้บวก1คะแนนได้2คะแนนหรือยังน้อง2แล้วใช่ไหมขาดอีก1คะแนนสู้ๆนะครับข้อที่14ค่าเงินบาทแข็งไหมครับเงินบาทน้องเคยเอาปากกัดไหมครับเหรียญบาทค่าเงินบาทแข็งนะครับคืออะไรเคยได้ยินไหมส่งออกนำเข้าเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนนะอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าค่าเงินบาทแข็งจะส่งมันคืออะไรหมายความว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับบุคคลกลุ่มใดและจะบุคคลกลุ่มใดเสียประโยชน์นะครับค่าเงินบาทแข็งกดปุ่มครับ DE 09น้องอมรรัตน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแน่ใจนะครับจะตอบคำตอบนี้แน่ใจค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะตอบครับผมค่าเงินบาทแข็งค่าคือการที่เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับประเทศอื่นแล้วค่าเงินบาทมีมูลค่าสูงขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติแต่ก่อนเงินดอลลาร์ US 1ดอลลาร์แลกได้35บาทแต่พอค่าเงินบาทแข็งขึ้นจะกลายเป็นว่า30ดอลลาร์สหรัฐเอ้ย30บาท30บาทแลกได้กับ1ดอลลาร์สหรัฐอะไรประมาณนี้ค่ะถามว่าใครได้ประโยชน์ประเทศไทยเป็นฝ่ายประเทศเราอะค่ะประเทศที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ส่วนใครเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มประเทศภายนอกค่ะให้ถูกนะครับขยายความนิดนึงคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเป็นผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าคนที่ได้ประโยชน์อ่ะคือผู้ที่นำเข้าค่ะถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมค่ะเพราะว่าค่าเงินเราแข็งขึ้นเอ๊แสดงความยินดีด้วยครับเข้ารอบไปอีก1คนนะครับน้อง DE 09น้องอมรรัตน์จากเตรียมพัฒนาการครับเข้ารอบไป3คนแล้วนะครับสู้ๆนะครับมีใครยังไม่ได้ตอบเลยไหมเนี่ยนะมีใครกดสู้ๆนะยังเหลือตำแหน่งที่ว่างอีก2ตำแหน่งนะครับข้อ14นโยบายราคาขั้นสูงรู้จักไหมนโยบายขั้นสูงขั้นต่ำราคาขั้นสูงภาษาอังกฤษคือ price ceiling ถ้าราคาขั้นต่ำคือ price floor นะครับอันนี้ ceiling เพดานสูงคือเพดานต่ำก็คือพื้นดินอย่างเงี้ยพื้นนะครับนโยบายราคาขั้นสูงรัฐบาลเนี่ยมักจะใช้กับในกรณีเหตุการณ์ใดนะนโยบายราคาขั้นสูงเนี่ยคืออะไรและนำไปใช้ประยุกต์กับเหตุนโยบายประเภทไหนนะครับช่วยใครกดปุ่มครับ DE 01น้องกิติพัฒน์ตอบได้ครับมันจะศึกษาครับนโยบายขั้นสูงกำหนดราคาขั้นสูงก็คือการกำหนดราคาสินค้าไม่ให้สูงมากกว่านี้ครับอาทิเช่นราคาน้ำมันครับเมื่อราคามันสูงขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะพยายามตัดราคาหรือตึงราคานี้ให้นานที่สุดครับการกำหนดราคาถูกต้องนะครับคือการกำหนดราคาที่เพดานราคาไม่ให้สินค้าแพงเกินไปนะครับเช่นน้ำมันแพงเกินไปรัฐบาลก็ควบคุมหรืออาหารแพงเกินไปนะ
ขยายความนิดนึงนะครับมักจะใช้กับขอกลับไปที่หน้าคำถามนิดนึงครับมักจะใช้กับกรณีสินค้าประเภทเมื่อกี้น้องยกตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมครับน้ำมันใช่ไหมครับราคาแพงใช่ครับใช่ครับหรือช่วงเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตทางธรรมชาติมีคนกักตุนสินค้าหน้ากากราคาแพงเป็นต้นนะหน้ากากมาปิดไม้นะครับครับผมตัวหนึ่งหน้ากากราคาแพงหน้ากากอนามัยราคาแพงหรือว่าน้ำดื่มราคาแพงมาม่าราคาแพงนะช่วงน้ำท่วมปี54มาม่าคนก็เอาไปกักตุนมาม่ากันอย่างเงี้ยก็กำหนดกักตุนน้ำดื่มเราก็ต้องกำหนดว่าห้ามจากขวดละ7บาทไปขายขวดละ20บาทรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเข้ามาควบคุมเป็นการกำหนดราคาขั้นสูงนะครับหลายคนก็ยังกินไม่หมดเลยนะครับมาม่าแต่ปี54กักตุนเอาไว้ข้อ16ครับนโยบายราคาขั้นต่ำง่ายนิดนึงนะครับคืออะไรใช้กับกรณีใดคืออะไรใช้กับกรณีใดกดปุ่มครับขอแสดงความยินดีนะครับ DE10 ได้โอกาสตอบเป็นคนแรกนะครับน้องเอกภพใช้โอกาสข้อสุดท้ายตอบให้ถูกต้องนะครับเพื่อเข้ารอบนะครับตอบได้ครับก็คือตั้งราคาไม่ให้ราคามันต่ำลงไปกว่านี้ครับอย่างเช่นแบบยางพาราแบบนี้ครับถ้าสมมติราคามันต่ำลงไปแบบเกษตรกรก็เดือดร้อนใช่ครับเดือดร้อนดังนั้นรัฐบาลก็เลยตั้งไม่ให้ราคามันต่ำไปกว่านี้เพื่อช่วยเกษตรกรครับถูกต้องครับผมโอ้โหเข้ารอบอีกหนึ่งคนน้องDE10 น้องเอกภพจากโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ตอนนี้เราเข้ารอบกี่คนแล้วนะครับ4คนแล้วขาดคนสุดท้ายขอสรุปคะแนนหน่อยครับขอตารางคะแนนสรุปหน่อยครับสู้ๆนะครับเรายังมีคำถามเหลืออีก10ข้อราคาขั้นต่ำเนี่ยรัฐบาลจะใช้ในการสำหรับช่วยพยุงราคาช่วยสำหรับในกรณีสินค้าที่ราคาตกต่ำโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ต่ำกว่าทุนนะครับเกษตรกรเดือดร้อนรัฐบาลจะต้องเข้ามากำหนดราคาไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเช่นยางพาราที่น้องเอกภพยกตัวอย่างหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆตามข่าวคืออะไรครับข้าวราคาข้าวใช่ไหมเพื่อช่วยเหลือชาวนาซึ่งมีเป็นหลายล้านครัวเรือนในประเทศไทยนะครับกำหนดราคาข้าวเป็นราคาขั้นต่ำต่อไปข้อ17ครับค่าแรงขั้นต่ำมินิมัมเวทค่าจ้างขั้นต่ำนั่นเองนะบางคนเรียกว่าค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ330กว่าบาทต่อวันนะอันนี้ไม่ใช่คำถามค่าจ้างขั้นต่ำคืออะไรคือมีไว้ทำไมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำไม่มีได้ไหมมีแล้วใช่มีคนได้ประโยชน์มีข้อดีแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับคนที่พร้อมนะครับกดปุ่มครับผม DE01 น้องกิติพัฒน์มาแรงครับมาแรงน้องกิติพัฒน์ตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้วครับตอนนี้1แล้วครับได้1นะทำตอบให้ถูกข้อนี้เพื่อเป็น2นะครับครับผมค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็นการกำหนดเงินค่าจ้างนะครับขั้นต่ำให้แรงงานนะครับได้มีเงินที่แน่นอนนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือแรงงานนะครับจะมีเงินมากขึ้นและเป็นมากันหน้าเงินนี้นะครับขออภัยนะครับข้อเสียก็คือผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการจะต้องใช้เงินในการจ้างงานมากขึ้นทำให้ราคาสินค้าขึ้นครับถูกต้องครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการที่ล้มแล้วลุกขึ้นมานะครับจากติดลบแล้วกลายมาเป็น2คะแนนค่าแรงขั้นต่ำก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือเป็นการประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนว่าจะไม่ถูกนายจ้างจะไม่ได้รับ
ค่าแรงที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้นะครับเป็นระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นการประกันว่าแรงงานจะได้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพแต่ข้อเสียคือก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะครับเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ประกอบผู้ประกอบการเป็นการบิดเบือนตลาดแรงงานนะครับถ้าไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยค่าแรงประเทศไทยอาจจะอยู่ที่ประมาณ200บาทหรือ150บาทต่อวันซึ่งหลายคนอยู่ไม่ได้นะครับกินมื้อเดียวก็หมดแล้ว150บาทนะครับกาแฟแก้วเดียวก็หมดแล้วบางคนแต่การที่มีค่าแรงขั้นต่ำจึงช่วยตรงนี้นะครับแต่ข้อเสียก็มีอยู่อย่างที่บอกไปแล้วข้อที่18ขอย้ายมุมนิดนึงนะครับข้อที่18สินค้าสาธารณะรู้จักไหมครับ Public Good นะ Public Good สินค้าสาธารณะอันนี้เรากำลังพูดถึงสินค้าสาธารณะที่เป็น Pure Public Good นะครับสินค้าสาธารณะแบบ 100% แบบแท้เลยจะมีคุณลักษณะเด่นอยู่2ประการที่เป็นการสะท้อนว่าเป็นสินค้าสาธารณะจะมีคุณสมบัติ2ประการนี้คืออะไรข้อนี้ค่อนข้างอาจจะยากนิดนึงนะครับใครไม่มั่นใจอย่าตอบนะครับติดลบนะครับกดปุ่มครับไม่มีคนตอบนะครับบอกใบ้ว่ามีเกี่ยวกับคำว่าปฏิปักษ์ปรปักษ์กับการกีดกันมีเกี่ยวกับการกีดกันนะฮะแล้วก็การที่มีเพียงพอสำหรับคนที่เข้ามาพอใครจะอยากจะตอบครับกดปุ่มครับสงสัยไม่ได้อ่านกันมานะครับไม่เป็นไรไม่มีคนตอบนะตอนนี้เราเป็นกลยุทธ์กันอยู่ขอข้ามแล้วกันครับข้อ19ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเราคิดรวมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีพวกค่าเสียโอกาสสิ่งที่เราควรจะจ่ายแต่เราไม่ได้จ่ายออกไปจริงทางบัญชีนะครับต้นทุนแฝงนะอย่างเช่นเราทำงานอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราใช้ค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเราไม่ได้จ่ายแต่จริงมันเป็นต้นทุนเราเปิดร้านกาแฟสดอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ให้แม่เราอย่างเงี้ยอันนี้คือต้นทุนแฝงเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ถ้าเราคิดรวมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนรวมทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเราเท่ากับรายได้รวมเท่ากันพอดีเป๊ะเลยลบกันได้ลบกันได้0ต้นทุนรวมของเดือนนี้ของเดือนนี้ลบกับรายได้รวมของเดือนนี้เท่ากันพอดีเป๊ะเท่ากับ0ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามีคำศัพท์เฉพาะอยู่คำหนึ่งเรียกว่าอะไรครับกดปุ่มครับไม่มีคนตอบบอกใบ้นะครับเรียกว่ากำครับ08โอ้โหเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะบอกใบ้คำว่ากำมานิดนึงครับผมดี08ขอบคุณที่ยังสู้อยู่นะครับครับผมน้องสิริพงษ์ครับเทคนิคพันงาตอบครับเรียกว่ากำไรปกติครับถูกต้องครับผมโอ้โหขอบคุณครับครับชีวิตไม่ติดลบแล้วได้ศูนย์นะครับเรียกว่ากำไรปกตินะครับในทางเศรษฐศาสตร์ถึงถ้าในทางบัญชีเราจะเรียกว่าเท่าทุนใช่ไหมครับรายรับเท่ากับรายจ่ายต้นทุนเท่ากับรายได้เรียกว่าต้นเรียกว่าเท่าทุนแต่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ากำไรปกตินะใครอยากรู้มากกว่านี้มาเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับต่อไปข้อที่20ค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสหรือ opportunity costค่าเสียโอกาสเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้มีค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสเนี่ยเราทุกคนมานั่งอยู่เงี้ยมีค่าเสียโอกาสการที่เรามานั่งอยู่นี้ทำให้เราไม่ได้ไปทำบางอย่างอีกอย่างนึงสิ่งที่เราไม่ได้ไปทำนั่นก็คือเราเสียโอกาสไปมันมีมูลค่ามันอยู่นะครับค่าเสียโอกาสคำถามข้อนี้ของการเรียนปริญญาตรี
การที่น้องเรียนจบม.ปลายแล้วมาเรียนปริญญาตรีเรียนต่อเนี่ยมีค่าเสียโอกาสอะไรที่จะต้องแลกมากับการมาเรียนหนังสือปริญญาตรีคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่อันนี้คำตอบค่อนข้างกว้างขึ้นอยู่กับเหตุผลนะครับใครพร้อมกดปุ่มครับ DE01 น้องกิติพัฒน์เป็นคำตอบเพื่อเข้ารอบใช่ไหมครับตอนนี้ได้2คะแนนแล้วตอบถูกอีกข้อนึงเข้ารอบสุดท้ายพอดีครับน้องกิติพัฒน์มั่นใจไหมครับครับค่อนข้างมั่นใจให้โอกาสตลาดผิดให้คนอื่นตอบนะครับผมมั่นใจไหมครับตอบครับผมค่าเสียโอกาสก็คือไม่ได้เป็นประกอบอาชีพนะครับก็คือค่าเสียโอกาสก็จะประมาณค่าแรงขั้นต่ำครับถูกต้องครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่าเสียโอกาสของการเรียนปริญญาตรีก็คือเราก็การที่เรามาเรียนหรือเราก็เลยไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปประกอบอาชีพถ้าเราเรียนจบม.ปลายแล้วเราไม่เรียนต่อเราก็ไปทำงานใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราทำงานเราก็ได้เงินเดือนอย่างน้อยเราก็ได้เดือนในอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวอยู่ในอัตราของวุฒิม.ปลายนะครับแต่พอเรามาเรียนหนังสือเราก็เสียโอกาสที่จะมีรายได้จากทางนั้นนะครับถูกต้องครับสรุปนะครับขอปรบมือให้กับน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องที่เข้ารอบ2ขอสรุปนิดนึงครับคนเข้ารอบ2น้อง DE01 นะครับ DE01 ครับสวัสดีนะครับทักทายนะครับ DE01 ครับสวัสดีครับกิติพัฒน์นะครับจากโรงเรียนอะไรนะครับขอทบทวนนิดนึงโรงเรียนมันจะศึกษาครับมันจะศึกษาครับผมคนต่อมาคนเข้ารอบDE05 ครับทักทายหน่อยครับDE05ไม่อยู่ไปพักน้องปิดไมค์อยู่DE05ค่ะเมื่อกี้มันน็อตเด็ดดีเลย์ยังอยู่นะครับโอเค DE ต่อไปครับ07ครับทักทายหน่อยครับสวัสดีเตรียมพร้อมครบรอบนะครับสวัสดีครับพูดหน่อยครับต่อมาครับคนต่อมา DE09สวัสดีค่ะ DE09ค่ะจากโรงเรียนอะไรนะครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะพัฒนาการกรุงเทพนะครับใช่ค่ะและคนสุดท้ายนะครับน้องเล็ก DE10ครับครับผมDE10ครับจากโรงเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับโอเคครับขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง5คนที่เข้ารอบ2เดี๋ยวเราจะเบรก15นาทีนะครับให้น้องๆเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแข่งขันต่อประมาณบ่าย 2 ครึ่งนะครับรูปแบบการแข่งขันได้อธิบายไปแล้วนะครับคือการตอบคำถามจับฉลากตอบคำถามคนละ1ข้อเป็นการคำถามแบบบรรยายนะครับแสดงความคิดเห็นให้เวลาตอบ2นาทีนะครับรอบชิงนี้จะเหมือนการประกวดนางงามนะครับผู้เข้ารอบทั้ง5คนจะได้รับซองคำถามนะครับจับฉลากเลือกคำถามคนละ1ซองคำถามทั้ง5ซองไม่เหมือนกันนะครับและคณะกรรมการเราจะเป็นคนให้คะแนนว่า5คนนี้ใครพูดอธิบายได้ดีมีเหตุผลนะครับสมควรได้รับรางวัลที่1ที่2ที่3จากการแข่งขันเรานะครับเดี๋ยวประมาณบ่าย2ครึ่งนะครับน้องๆสแตนบายไว้ตอนนี้เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวแล้วขอให้คนที่เข้ารอบทั้ง5คนนะครับยังไลฟ์สดอยู่และขอบคุณน้องอีก5คนที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้ารอบชิงชนะเลิศกับงานแข่งขันของเรานะครับส่งไปที่บ้านขอบคุณมากครับ
รังจันทร์รุ่งไร้กลิ่นพระหอมดอกแก้วเจ้าจงรังสิตสู่ใจทุกใจลอยสายลมพัดลอยและหิวมีมันเลี้ยงโดยเต้าเพลงผิวไปโดยเพียวเร็วสู่ทอดใจรุ่งรังสิตลอยลอยขึ้นไปสองรอยไม่ห่างลมหายเมื่อความฝันจะไฟจะฝันคอยคว้าตะวันนั้นรุ่งทุ่งรังสิตอยู่ทุกคราดังสะ
ชีวิตฝากวันชมตะศักดิ์ศรีร่วมรักสิทธิ์แรงทองร่วมพร้อมใจร้องทีผู้ชายไม่รีรักกันน้องๆสแตนบายเลยนะคะ DE01ค่ะ DE0705ค่ะอยู่ไหมเอ่ย DE05อยู่ค่ะค่ะ DE07ค่ะอยู่ค่ะ DE09ค่ะอยู่ค่ะ DE10ค่ะอยู่ครับค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะทำการแข่งขันแล้วนะคะก็เราพักผ่อนกันมาเพียงพอนะครับหวังว่าน้องๆทุกคนจะทำเต็มที่นะครับใช้โอกาสนี้ในการแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้ความสามารถนะครับออกมาอย่างเต็มที่ในเวลา2นาทีกฎกติกานะครับเราจะให้น้องเลือกคำถาม A B C D E นะครับเรามีคำถามอยู่5ข้อนะครับแต่ละข้อคำถามไม่เหมือนกันและแต่ละข้อลำดับการพรีเซนต์แตกต่างกันหมายความว่า A ไม่ได้แปลว่าจะพรีเซนต์คนแรก E ไม่ได้แปลว่าพรีเซนต์คนสุดท้ายเราจะมีการเฉลยนะครับว่า A คือคนที่เท่าไหร่ B คือคนที่เท่าไหร่ในสไลด์ถัดไปดังนั้นในสไลด์นี้จะขอให้น้องๆเนี่ยเลือกว่าใครอยากจะเลือกข้อไหนนะครับอ่ะโดยที่เพื่อความยุติธรรมนะครับจะใช้การอาสาสมัครเหมือนเดิมนะครับในคำถามข้อนี้ใครต้องการตอบสมมติว่าผมบอกใครต้องการข้อ A ให้กด A ใครกด A เป็นคนแรกคนนั้นจะได้ข้อ A ไปนะครับอ่ะใครต้องการข้อ A ครับน้อง DE05 เลือกข้อ A นะครับขออนุญาตข้อ B ครับยังไม่มีใครต้องการข้อ B มีแล้วนะครับ DE10 น้องเอกภพจากสาธิตปัญญาภิวัตรเลือกข้อ B นะครับใครต้องการข้อ C ครับกดครับมีกดมา2คนนะครับคนที่กดมาก่อน DE07 น้องพิชยามยนต์วิญญาณุสรนะครับ DE07 เหลือ2ข้อนะครับข้อ D กับข้อ E ใครต้องการข้อ D ครับน้องกิตติพัฒน์ DE01ดังนั้นนะครับข้อ E ก็ต้องเป็นของน้องคนสุดท้าย DE09 จะได้เป็นข้อ E ไปนะครับต่อไปผมจะเฉลยนะครับว่าใครจะได้เป็นคน
พูดก่อนเป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่1แต่ละคนนะครับจะได้ทราบคำถามเมื่อถึงคิวของตัวเองตอบจะไม่มีใครได้ทราบคำถามก่อนนะครับเมื่อถึงคิวตอบจะอ่านคำถามให้ฟัง2ครั้งนะครับจดโน้ตใช้กระดาษเปล่าจดโน้ตได้นะครับใช้กระดาษใช้ดินสอเทคโน้ตจับประเด็นที่อาจารย์ของคำถามที่อาจารย์พูดนะครับจับประเด็นคำถามประเด็นเนื้อหาแล้วให้เวลาคิด1นาทีให้เวลาคิดคำตอบ1นาทีนะครับเราจะมีการนับถอยหลังจับเวลาเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่จับเวลาถอยหลัง60วินาทีนะครับบอกถอยหลังให้คิดพอหมดเวลา60วินาทีให้เวลาตอบ2นาทีหรือ120วินาทีนะครับเข้าใจนะครับ DE05 เข้าใจไหมครับDE05 ครับเข้าใจค่ะ DE10 เข้าใจไหมครับเข้าใจครับ DE07 เข้าใจค่ะ DE01 เข้าใจครับ DE09 ครับเข้าใจค่ะต่อไปนี้คือลำดับนะครับข้อ A ลำดับที่4ข้อ B ลำดับที่5ข้อ C ลำดับที่1ข้อ C พูดคนแรกนะครับเตรียมตัวข้อ D ลำดับที่2ข้อ E ลำดับที่3นะครับสรุปนะครับคนแรกข้อ C คือ DE 07ใช่ไหมครับสตาฟรบกวนตะโกนบอกนิดนึงนะข้อ D คือใครครับ DE 01ข้อ E DE 09ข้อ A DE 05ข้อ B DE 10ครับ DE 07พร้อมไหมครับพร้อมค่ะต่อไปนี้จะเป็นคำถามนะครับผมจะไม่ได้ขึ้น PowerPoint นะครับเพราะเขียนมาด้วยลายมือนิดนึงดีคำถามข้อที่1ข้อ4นะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหัวข้อนะครับคริปโตเคอเรนซีดูไปที่น้องที่ตอบคนแรกครับคริปโตเคอเรนซีนะครับคืออะไรอธิบายคริปโตเคอเรนซีคืออะไรมีความหมายยังไงมีข้อดียังไงต่อระบบเศรษฐกิจมีข้อเสียหรือมีปัญหาข้อควรระวังอะไรบ้างบางมันมีทั้งแง่ดีและก็แง่ข้อควรระวังและในปัญหานั้นที่มีเนี่ยน้องผู้เข้าแข่งขันมีข้อเสนอแนะอย่างไรในที่จะป้องกันปัญหาเหล่านั้นหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นอาจจะเป็นข้อเสนอแนะแนวนโยบายของรัฐบาลก็ได้นะครับว่าควรจะมีนโยบายแบบ1 2 3เพื่อป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาก็ได้ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้แต่มันบรรเทาได้นะครับเข้าใจคำถามไหมครับคำถามคือคริปโตเคอเรนซีคืออะไรอธิบายความหมายมีข้อดีมีข้อด้อยมีข้อควรระวังมีปัญหาอะไรและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างไรนับถอยหลัง60วินาทีครับ
หลือกี่วินาทีครับหมดแล้วบอกด้วยเริ่มตอบได้ครับผมค่ะถ้าเราจะพูดถึงคริปโตเคอเรนซีนะคะก่อนอื่นก็ต้องมองไปถึงดิจิทัลแอสเซทซึ่งเป็นภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีอีกทีนึงก่อนค่ะดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือคริปโตเคอเรนซีกับโทเค็นดิจิทัลค่ะในที่นี้ถ้าเราพูดถึงคริปโตเคอเรนซีมันคือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกแบ็คโดยระบบบล็อกเชนค่ะระบบบล็อกเชนเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราเอาไว้ใช้บันทึกทรานแซคชันต่างๆเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะข้อดีของคริปโตเคอเรนซีนะคะก็คือทำให้เราสามารถทำทรานแซคชันได้อย่างโปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถมีเงินหมุนเวียนในระบบได้และอย่างที่สองนะคะก็สามารถนำไปต่อยอดกับการใช้งานประเภทอื่นอย่างเช่นในส่วนของโทเค็นดิจิทัลที่อยู่ในอีกฝั่งนึงของดิจิทัลแอสเซทค่ะซึ่งอันเนี้ยมันสามารถต่อยอดไปยังการใช้งานของหลายๆอย่างมากเลยค่ะส่วนข้อเสียนะคะในการ store value อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถรู้ว่าคนที่ใช้ ledger นั้นอะเป็นใครทำให้เขาอาจจะใช้ store value โดยที่อาจจะเหมือนเอาเงินของเขาไปอยู่ในนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีหรือว่าทำอะไรบางอย่างค่ะดังนั้นถ้าจะรัฐจะเข้ามาควบคุมตรงนี้ก็อาจจะสร้าง regulation ที่ให้รู้ว่าใครเอาเงินเข้าไปยังledger ของเขาบนบล็อกเชนตอนไหนบ้างแล้วก็เอาออกมาตอนไหนบ้างทำให้เราสามารถ regulate ได้ว่าเงินเข้าเงินออกตอนไหนตอนนี้เขามี wealth รวมเท่าไหร่แล้วก็ลดการavoid tax ใช่ครับจบไหมครับเหลือเวลา10วินาทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้คณะกรรมการเราประมวลคะแนนอยู่นะครับคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับคณะกรรมการเรามี3ท่านเดี๋ยวเมื่อหลังจากแต่ละท่านได้พูดตอบคำถามเสร็จเราจะมีการประชุมสรุปคะแนนเฉลี่ยกัน3ท่านนะครับแล้วจะประกาศผลนะครับคนต่อมาหมายเลขข้อดีด็อกหมายเลขอะไรนะครับ DE01ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ DE01 คำถามนะครับเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุรู้จักไหม Aging Society นะครับสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไรของความหมายของสังคมผู้สูงอายุนะครับมีข้อดีมีโอกาสมีข้อดีมีโอกาสของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยอะไรบ้างและมีปัญหาอะไรที่เกิดจากสังคมผู้สูงอายุนะครับและน้องกิติพัฒน์เนี่ยมีข้อเสนอแนะอย่างไรกับนโยบายของประเทศไทยในสถานการณ์ที่มีปรากฏการณ์สังคมผู้สูงอายุอยู่นะครับอ่ะนับถอยหลัง60วินาทีครับสิบวินาทีนะครับเริ่มได้ครับผมครับผมเราจะมากล่าวถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุนะครับจะมีลักษณะก็คือจะมีประชากรที่เป็นวัยผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆนะครับเช่นวัยเด็กนะครับวัยแรงงานแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมมีข้อดีก็คือว่าเวลาจะออกผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับส่วนมากแล้วนะครับมันจะมี
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้นนะครับมีอย่างเช่นการดูแลสุขภาพนะครับเช่นพวกประกันนะครับประกันแล้วก็การออกกําลังกายอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์การออกกําลังกายแล้วก็เรื่องอาหารนะครับอาหารจะมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่ข้อเสียของสังคมผู้สูงอายุก็คือว่าในเมื่อมีประชากรของผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับทำให้วัยอื่นๆนะครับเช่นวัยแรงงานนะครับมีน้อยลงนะครับทำให้ประเทศนะครับขาดแรงงานในการพัฒนาประเทศเช่นการผลิตสินค้าการส่งออกอย่างนี้นะครับทำให้ GDP อาจจะลดลงไปบ้างครับครับสำหรับผมนะครับการแก้ปัญหานะครับก็คือในสังคมผู้สูงอายุนี้นะครับผมคิดว่านะครับรัฐนะครับควรจะมีมาตรการในการส่งเสริมในการมีบุตรนะครับมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มให้เป็นให้กลายเป็นแรงงานทั้งแรงงานด้านการใช้กำลังแล้วก็ด้านกำลังจิตใจนะครับให้มากขึ้นทำให้สังคมนะครับสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่มเงินให้แก่ผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าวัยนี้อาจจะดูแลเริ่มยากขึ้นนะครับครับสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมมากครับครับขอบคุณมากครับไม่ต้องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับหมายเลขต่อไปนะครับคนที่3 DE09 พร้อมไหมครับยังไงนะครับ05ว่าไงนะครับอันนี้ไม่ขึ้นหน้าจอจับเวลาให้ไม่ได้ยินครับไม่ได้ขึ้นหน้าจอจับเวลาให้หรอไม่สัญญาณน้องไม่ดีนะครับ D05ได้ยินแล้วหมายเลข3คือ D09นะครับพอดีD05ถามว่าไม่ได้ขึ้นหน้าจอจับนาฬิกาให้จับเวลาให้หรอไม่ได้ขึ้นครับจับอยู่นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นหมายเลข3 DE09 พร้อมนะครับคำถามข้อ E เกี่ยวกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะฮะปัญหาความยากจนในสังคมนะฮะความเหลื่อมล้ำในสังคมสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะมีคืออะไรเป็นอย่างไรสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับชี้วัดได้อย่างไรมีการวัดใช้อะไรเป็นตัววัดใช้ดัชนีอะไรเป็นตัววัดมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากด้านใดบ้างความเหลื่อมล้ำด้านใดบ้างนะครับและมีนโยบายเสนอแนะอย่างไรให้เวลา60วินาทีคิดครับสิบวินาทีครับเริ่มได้ครับค่ะอธิบายจากสถานการณ์ของไทยตอนนี้นะคะสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในช่วงนี้ก็คือพบคนตกงานจำนวนมากแล้วก็ความยากจนของประชาชนเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์โควิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้หลายๆแห่งโรงงานในหลายๆสถานที่เกิดการปิดตัวคนไทยไม่มีงานทำรัฐบาลจึงออกมาตรการคนละครึ่งกับเราชนะมาช่วยในการแก้ปัญหาโดยส่วนตัวคิดว่านโยบายนี้มันยังเป็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยที่ยังจนอยู่บางส่วนอะค่ะเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ใช้กันทุกคนไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตรัฐบาลจึงควร
ออกโครงการอย่างอื่นที่จะสามารถช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้มากกว่าเดิมคือโครงการคนละครึ่งกับเราชนะเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนรวยไม่จำเป็นที่ต้องแบบรวยมากคนทั่วไปก็เข้าไปใช้ได้และสิทธิ์ก็คือเต็มไวมากบางคนที่แบบไม่พร้อมก็จะหลุดจากสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยปริยายซึ่งคิดว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งนะคะคนที่มีก็คือมีอยู่แล้วก็มีไปอีกแต่คนที่ไม่มีก็คือไม่มีเลยอยู่กันยังค่ำการวัดสถานการณ์หนูคิดว่าการวัดนี้ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนค่ะคือถามว่าโครงการเหล่านี้มันแก้ปัญหาได้ไหมคือมันก็แก้ปัญหาได้คือช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงคนที่ยังไม่มีกินก็คือยังไม่มีอยู่กันยังค่ำนะคะก็เลยคิดว่านโยบายนี้ควรแก้ปัญหาโดยการอาจจะแบบออกคูปองผ่านธนาคารอะไรอย่างนี้อันนี้คือความคิดโดยส่วนตัวนะคะออกคูปองให้กับไปแจกจ่ายประชาชนในกลุ่มนั้นอาจจะแบบให้คูปองไปซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายเดือนสำหรับแบบสหกรณ์พวกคนเกษตรช่วยเหลือพวกชาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบมีความอยู่ดีเป็นอยู่ดีมากขึ้นแล้วก็คิดว่าควรออกนโยบายช่วยเหลือแต่ว่าอยากให้มองในมุมมองของชาวนามากขึ้นนะคะอย่ามองในมุมมองของภาพเหลืองเวลาครับค่ะขอบคุณมากครับน้องคนที่4นะครับลำดับที่4ข้อ A นะครับคนที่เลือกข้อ A อาจารย์คะเมื่อกี้พอดีว่าเหมือนไมค์มีปัญหาตอนนี้ได้ยินชัดไหมคะตอนนี้ชัดครับชัดใครเป็นคนตอบข้อ A D05 นะครับข้อ A น้อง D05 นะครับคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์นะครับ AI หรือและหุ่นยนต์โรบอทเนี่ยคืออะไรมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจข้ออย่างไรนะในด้านดีผลกระทบในด้านดีและผลกระทบในด้านไม่ดีหรือก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมานะครับเมื่อมี AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาในระบบเศรษฐกิจมีข้อดีมีปัญหาอย่างไรและน้องมีนโยบายเสนอแนะในการป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดจาก AI และหุ่นยนต์อย่างไร60วินาทีครับอีก10วินาทีครับเริ่มได้ครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาทำงานต่างๆแทนมนุษย์ซึ่งก็มีประสิทธิภาพอย่างมากอย่างเช่นการแยกใบหน้าของคนเราก็จะเห็นได้จากอย่างใน iPhone เนี่ยนะคะตรงรูปเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งได้เลยว่ามีหน้าของคนนี้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 บ้างอันนี้เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของ AI แต่ปัญหาที่AI เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นการจัดการข้อมูลการทำงานอย่างเช่นการขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์อย่าง Tesla นะคะก็จะเข้ามาขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยก็คือแรงงานที่จะถูกทดแทนด้วย AI ค่ะอย่างคนขับรถแท็กซี่เนี่ยอนาคตก็อาจจะเสี่ยงที่มีโอกาสโดน AI เข้ามาแทรกแซงเหมือนกันค่ะนโยบายที่จะช่วยแก้ไขได้ก็คือการ reskill human resources ค่ะเพราะว่า
จากที่แรงงานต่างๆเนี่ยถูก disrupt ด้วย AI เนี่ยการที่ให้ความรู้กับคนเหล่านั้นให้เขามาพัฒนาเป็นคนพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ให้เทคโนโลยีเนี่ยมาแทนเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ครับ15วินาทีจบไหมครับยังค่ะแล้วก็การเปลี่ยน business model นะครับก็อย่างเช่นการ reschedule องค์กรค่ะหันมาใช้ AI มากขึ้นครับหมดเวลาครับขอบคุณครับน้องคนสุดท้ายนะครับน้องคนสุดท้าย DE10 นะครับน้องเอกภพคำถามข้อ B นะครับข้อ B เกี่ยวกับธุรกิจขายของออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มเช่นShopee, Lazada, AliExpress เป็นต้นที่เริ่มเข้ามาทดแทนการขายของหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียนะครับผลกระทบแง่ดีแง่เสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรและมีข้อเสนอแนะในการเชิงนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากธุรกิจออนไลน์อย่างไรครับถอยหลัง60วินาทีครับสิบวินาทีเริ่มพูดได้ครับนะครับธุรกิจขายออนไลน์ตอนนี้นะครับคือเนื่องจากเหตุการณ์โควิดมันก็เลยเติบโตขึ้นอย่างมากนะเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาใช้จ่ายข้างนอกนะครับซึ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยอย่างเห็นพวก Amazon นะครับธุรกิจเติบโตอย่างมากนะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้คือเติบโตมากส่วนข้อดีนะก็คือจะมีความสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะจับจ่ายมากขึ้นเพราะว่ามันสะดวกครับแล้วก็แบบคือเวลาจ่ายเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเงินสดคนเขาก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเสียเงินไปเท่าไหร่ทำให้เสียเงินง่ายขึ้นครับส่วนข้อเสียนะครับแน่นอนว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยคือพวกร้านเซ็นทรัลร้านตลาดสินค้าแบบสมมุติเราจะซื้อเคสโทรศัพท์อะครับเคสโทรศัพท์เนี่ยถ้าเมื่อก่อนเราก็คงต้องไปร้านเล็กๆใช่ไหมครับแบบร้านขายพวกตามพาต้าพวกเนี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ซึ่งทำให้ร้านพวกนั้นนะครับยอดขายตกทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเสียโอกาสที่จะค้าขายให้ลูกค้าครับส่วนนโยบายนะที่จะช่วยได้ก็คือพยายามอัปเกรดร้านค้าอัปเกรดร้านค้าให้สามารถเอาร้านเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อาจจะส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าอาจจะลงเงินช่วยสร้างเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะนะครับเราก็อาจจะมีเพิ่มอาจจะเป็นนโยบายเพิ่มภาษีครับเพิ่มภาษีหากใครซื้อของในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นแบบร้านใหญ่ๆครับก็อาจจะเพิ่มภาษีเพื่อทำให้ราคาของแพงขึ้นทำให้คนจากที่จะซื้อตรงนั้นเราก็มาซื้อร้านรายย่อยครับครับขอบคุณครับ
น้องๆทั้ง5คนก็ตอบมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับมีไหวพริบนะแล้วก็มีความรู้รอบตัวที่สามารถดึงออกมาตอบปัญหาได้นะครับแต่น้องบางก็อยู่ที่การออร์แกไนซ์เวลานะครับว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีประมาณ4ส่วนนะความหมายข้อดีข้อเสียการแก้ปัญหาเราต้องออร์แกไนซ์เวลาในการตอบคำถามแต่ละประเด็นเนี่ยให้เหมาะสมนะว่าเราจะทุ่มน้ำหนักไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะไม่ได้ตอบบางส่วนนะอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็การโฟกัสที่คำถามให้ถูกต้องตอนนี้เราจะพักเบรก15นาทีนะครับขอเวลาให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนพร้อมที่จะแจกรางวัล นะครับชนะเลิศอันดับ1 นะครับรางวัลชนะเลิศให้กับ1ใน5คนนี้นะครับจะเป็นใครขอให้ผู้ชมทางบ้านร่วมลุ้นไปด้วยนะครับและน้องอีก2คนที่อาจจะไม่ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ให้ภาคภูมิใจนะครับเราคะแนนใกล้เคียงกันมากเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะครับตอบกันได้ดีมากนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ค่าเฉลี่ยของกรรมการแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นกับกรรมการคนใดคนหนึ่งเราเอาคะแนนมาเฉลี่ยกันดังนั้น1 2 3ไม่ต้องเกิดการเสียใจได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับใครที่4ที่5เราจะมีประกาศนียบัตรพิเศษให้นะครับเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับจะมอบประกาศนียบัตรให้นะครับครับช่วงนี้พักเบรกเราจะมาประกาศรางวัลนะครับพิธีประกาศรางวัลเวลาบ่าย 3:15 นาทีนะครับเราจะประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับรองอันดับ2รองอันดับ1แล้วก็ชนะเลิศอันดับ1นะครับก็คือที่3 2 1ไปเรื่อยๆนะครับในเวลา 5:15 ตอนนี้ให้น้องพักผ่อนได้สแตนบายนะหวังว่ายังไม่รีบไปไหนกันนะครับ
น้องณัชยาได้ยินไหมครับเพิ่งได้ยินค่ะอาจารย์เพิ่งเปิดใหม่อ้าวกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับอาจารย์ไม่ต้องรองชนะเลิศกลับไปที่หน้าเฉลยครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับหมายเลข DE05 ณัชยาปรมเวสนะครับมัธยมศึกษาปีที่5ชั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพนะครับขอเชิญ เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณกิจวรรณศิลป์มอบรางวัลให้นะครับกับน้องครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับเก่งพอๆกันครับต่อมานะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับหรือที่2นั่นเองนะครับหมายเลขอะไรออกนะครับหมายเลขที่ออกนะครับ DE นะครับคนที่เข้าแข่งที่นี่ทุกคนมี D หมดนะครับ DE 01ครับน้องกิตติพัฒน์ลี้สมบัติวัฒนะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ขอมอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญรับรางวัลด้วยครับถ่ายรูปคู่นิดนึงครับนะครับรางวัลเราจะจัดส่งไปให้นะครับยินดีนะครับน้องโอ้โหยิ้มไม่หยุดเลยนะฮะขอบคุณครับและรางวัลที่รอคอยนะครับเมื่อสักครู่นี้อันดับรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับประกาศโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาทนะครับและโอกาสที่จะถ้าอยู่ในม.3 ม.6 หรือปวช.3ก็จะได้ทุนการศึกษาจากม.รังสิตด้วยนะครับอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ1เนี่ยได้โล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาทนะครับพร้อมโอกาสทางด้านทุนการศึกษารองชนะเลิศอันดับ1นะครับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับพร้อมโอกาสทางทุนการศึกษาได้แก่นะครับแอบยิ้มนะครับ DE 0 0อะไรครับ07ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องพิชยาปรมเวสโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับขอมอบรางวัลน้องเก่าอะไรสักนิดนึงครับอันดับ1ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รางวัลอันดับที่1แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ตอบคำถามในคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนใจพอดีค่ะขอบพระคุณมากครับสำหรับน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมนะครับการแข่งขันหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับและอาจจะเป็นทั้งระบบออนไลน์หรือออนไซต์นะครับแล้วขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับรอรับรางวัลประกาศนียบัตรคนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งในการที่ไม่ได้เข้ารอบก็จะรับประกาศนียบัตรด้วยนะครับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ประกาศนียบัตรขอบคุณมากครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ